คุณเป็นรัฐบาลแล้วมันก็มีความชอบธรรมที่จะดําเนินนโยบายแล้วก็ว่าไปแต่ว่าตอนนี้ที่คําถามก็คือว่าความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนถ้าสมมุติว่า 3% ที่ว่าเนี่ยใช้เงิน 500,000 ล้านแล้วมันไม่บรรลุผลอย่างที่ว่าเนี่ยความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนเพราะบางทีเนี่ยก็จะมันมีข้ออ้างกันได้เยอะแยะไปหมดปัญหาเรื่องโน้นหาเรื่องนี้เหมือนก็ง่ายๆว่าถ้า GDP คุณไม่ 5% จริงไม่ 5% 3 ปีอย่างเงี้ยความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยความรับผิดชอบเท่าไหร่ที่พี่จะพอใจอ้าวนั่นไงเพราะว่าในกระบวนการสภานะพี่มันตอบไม่ได้เลยชอบไม่ใช่ความรับผิดชอบไม่ใช่อยู่ที่ไม่ทำถูกไหมต้องไม่ทำใช่ไหมหรือต้องแปล 500,000 ล้านนั้นไปเป็นนโยบายแบบก้าวไกลถึงจะพอใจสรุปแล้วใครเป็นผู้แกนหลักในการดำเนินนโยบายถูกป่ะทั้งหมดที่เราเถียงกันนะเถียงปุ๊บนะเดี๋ยวก็ออกมาละแม้แต่บก.ประชาไทยก็ทำเป็นรัฐสวัสดิการก็ทำมันก้าวไกลเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นเข้าใจไหมเข้าใจนี่เป็นเพื่อไทยความรับผิดชอบคืออะไรความรับผิดชอบอยู่ในกระบวนการความรับผิดชอบคืออะไรก็ความรับผิดชอบให้ผมตอบตรงๆก็คือว่าก็ไม่ต้องเลือกเขาหน้าถูกไหมก็ไม่ต้องเลือกเขาหน้าก็จะคุณไม่พูดเลยเพื่อไทยเขาก็ต้องอธิบายอย่างนี้ถูกป่ะตลกมากเลยใช่ป่ะเพื่อไทยเขาบอกไม่ต้องเลือกเขาหน้ามันไม่พอพี่ถึงก็บอกไม่พอมันก็อยู่ในกระบวนการทางสภาไงทั้งในกรรมาธิการตรวจสอบก็ไล่บี้ใช่ไหมยิ่งความชอบธรรมต่ำแรงกดดันยิ่งสูงออกข่าวทีนึงมันก็เป็นข่าวแล้วมีอภิปรายไม่ไว้วางใจไงใช่ป่ะไปบีบให้พรรคร่วมหรืออะไรก็แล้วแต่ยกเว้นคุณจะบอกว่าอ้าวก็กระบวนการทางสภามันเป็นอะไรนะเผด็จการและสภาอันนั้นก็ต้องเป็นวาทกรรมที่มันจะเราก็จะติดกับดักวาทกรรมแบบนั้นดีใช่ไหมยังไงเสียงข้างมากลากไปอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นกระบวนการทางสภากระบวนการทางตรวจสอบถ้ามีการทุจริตก็กระบวนการทางศาลอภิปรายไม่ไว้วางใจมีแม่งทุกปีเลยปีละครั้งใช่ไหมมันมีผลกระทบยังไงใช่ป่ะผมว่ามันมีกระบวนการทางสภาอยู่แล้วอ่ะไม่งั้นดำเนินนโยบายอะไรไม่ได้เลยนะคือผมต้องการความเห็นที่แบบว่าจากผมต้องการคำยืนยันจากพรรคเพื่อไทยและเศรษฐาในทำนองที่ว่าถ้ามันไม่ได้ GDP 5% จริงอย่างที่ว่าแล้วก็หรือตั้งเป้า GDP หรือตั้งเป้าอะไรก็ตามแต่เนี่ยตอบ1 2 3 4คุณจะทำอะไรคุณจะรับผิดชอบอย่างไรนี่คือสิ่งที่มันต้องทำไงผมว่านี่นั่นคือสิ่งที่ต้องทำใช่แต่พี่ถึกก็บอกเองตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอว่าเขาลากไปจนถึงเลือกตั้งครั้งหน้าอยู่แล้วเขาไม่ต้องทำตรงนี้ไงเขาก็หวังจะลากไงแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้าทีนี้ผมย้อนนิดนึงนะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเปรียบเทียบผมบอกว่าถ้าเป็นพรรคในกรในขอเนี่ยมันประกาศว่าเราเป็นรัฐบาลเราจะกู้เงินมาแจกทุกคนคนละหมื่นเนี่ยคุณว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนก็โห่ใช่ป่ะสิ้นคิดอะไรแบบเนี้ยคือคล้ายๆกับว่าไร้หัวคิดแล้วก็แบบมักง่ายนี่คือเรื่องปกตินะมันไม่ใช่เป็นนโยบายก้าวหน้าอะไรเลยคือใครเขาทำกันแต่ว่าพอเพื่อไทยพูดมันก็เหมือนโอ้มันมีพลังจังอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละแต่เนื้อหาสาระอันเดียวกันใช่ไหมเนื้อหาสาระอันเดียวกันคือมันมักง่ายนะแล้วอันนี้มันแสดงความสิ้นคิดและสิ้นทักซิโนมิกมันหมดมนต์ขลังแล้วมันตามโลกไม่ทันแล้วอ่ะใช่ไหมมันปรับตัวไม่ทันกับสภาพที่เป็นอยู่แล้วแต่หมายถึงว่านโยบายนี้ออกมาด้วยนโยบายทางการเมืองประกาศเพื่อจะเอาชนะทางการเมืองเพราะหวังแลนสไลด์แต่ปรากฏว่าไม่ได้ปรากฏว่าไม่ได้ไม่แลนสไลด์ใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าแพ้ก้าวไกลผมว่าแพ้ภูมิใจไทยด้วยทั้งหลายเขตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันก็คือว่ามันก็คือเป้าประสงค์ทางการเมืองนั่นแหละเนี่ยเป้าประสงค์ทางการเมืองแล้วก็พอเป็นรัฐบาลข้ามขั้วยิ่งต้องทำให้ได้ส่วนที่ว่าถ้าคุณบอกว่าคือการเอาชนะอำนาจอนุรักษ์อะไรต่างผมบอกไม่ใช่เลยมันคือสองมาตรฐานเหมือนเดิมมาตรฐานก็คือว่าตอนรัฐบาลยิ่งรักโดนคว่ำสองมาตรฐานคือว่าตอนรัฐบาลยิ่งรักโดนคว่ำเพราะว่าอำนาจอนุรักษ์เนี่ยคล้ายๆว่าต้องการโค่นแต่ตอนนี้มันจะผ่านเพราะอำนาจอนุรักษ์หนุนเพื่อไทยใช่ไหมมันแค่นั้นเองมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเอาชนะอะไรเรื่องความมั่นคงอะไรเลยไม่มี